ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมGarena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่มารีวิวอัปเดตของใหม่ที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเซตปีกนกนะครับแล้วก็ท่าทางใหม่นะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่มารีวิวทุกอย่างเลยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับผมสำหรับของอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแบนเนอร์ที่หลุดมาในเพจ Garena Free Fire Thailand นะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับไฮไลท์ต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันเลยอย่างแรกก็จะเป็นกลับมาอีกครั้งนะครับสัตว์กับเซตปีกนกนะครับก็จะมีทั้งชายและหญิงนั่นเองนะครับมาวันที่5มีนาคมนะครับชุดนี้เป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่พามาดูทีละอย่างกันเลยเนาะนะครับชุดนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะพี่น่าจะมีแต่เซตผู้ชายหรือเปล่านะครับพี่ไม่แน่ใจนะเป็นเซตนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวพี่ออกก่อนปั๊บใส่แบบรวดเร็วปุ๊บก็มีนี่เลยนะครับแยกออกเป็นเสื้อกางเกงไฮไลท์นะครับแล้วก็จะมีรองเท้าแล้วก็หมวกกันเองนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่สำหรับเสื้อนะครับผมนะนี่นะครับเซตพี่เซตผู้หญิงไม่รู้ว่าพี่มีหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูเซตผู้ชายก่อนละกันเนาะนี่เป็นประมาณนี้นี่นะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาแบบไหนนะครับอาจจะเป็นกงล้อเหมือนกิจกรรมที่สุ่มอะไรอ่ะที่เป็นกงล้ออ่ะใช้เพชรสุ่มอ่ะนะครับประมาณหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเวฟนะครับหรือว่าจะเป็นตู้สุ่มกาชา5เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับแต่มาแน่นอน 100% นะครับเพราะว่าแบนเนอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นปะนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะสลับเซตปีกนกนั่นเองนะครับมาวันที่5มีนาคมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่จัดจัดนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเซตใหม่เนาะทีนี้ในส่วนต่อไปเป็นอะไรครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นทางด้านของนะครับผมเจ้าของเองก็เป็นนักลอบสังหารได้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีดบินนั่นเองนะครับมาวันที่5เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูสำหรับสกินมีดบินนั่นเองนะครับเป็นสกินที่2แล้วนะครับสำหรับสกินแรกก็จะเป็นรองเท้าแตะนั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่ๆอยู่ตรงนี้อยู่ที่ส่วนของกระทะแล้วก็ข้างล่างสุดก็จะเป็นมีดบินตัวนี้เลยนะครับนี่มีเอฟเฟคด้วยนะครับก็จะเป็นมีดบินของกิจกรรม Assassin Creed นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะมากิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ต้องรออัปเดตจาก GM อีกทีนึงละกันนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ขอยืนยันแต่ว่ามาเป็นกิจกรรมท็อปอัพแน่นอนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมเฮ้ยโคตรไทยนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนต่อไปเป็นอะไรนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็น8ที่การันตีคอลเลกชันนักลอบสังหารนั่นเองก็จะมีท่าทางแล้วก็ชุดผู้ชายนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมAssassin Creed นั่นเองนะครับเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่จะเปิดข้อมูลจากเซิร์ฟนอกให้ดูนะครับพี่ก็นำมาจาก IG เลยนะครับนี่นะครับเป็นไงนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในส่วนตู้สุ่ม8ทีแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่ก็จะมีชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดผู้ชายนะครับนี่มีเอฟเฟคด้วยปึ๊บโอ้โหอย่างเท่แล้วก็จะมีท่าทางนะครับผมท่าทางตัวนี้นี่สีทองทองล่างเห็นปะนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูมายังนี่ไม่ใช่นี่ท่าทางตัวนี้นี่นะครับผมเป็นท่าทาง Assassin's Creed นั่นเองนะครับผมก็จะอัปเดตเข้ามาอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เต้นให้ดูนี่ท่าทางของจริงจะเป็นแบบนี้นี่ปึ๊บเท่นะพี่บอกเลยว่าเท่นะนี่ชอบท่าสุดท้ายตรงเนี้ยมันโชว์โลโก้ข้างบนหัวด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันเนาะในส่วนท่าทางนะครับ Assassin's Creed นี่โดดปึ้มประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหมัดด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมัดด้วยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับนี่สำหรับหมัด Assassin's Creed นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมัดแลหรือไม่แลนะครับต้องรออัปเดตจาก JM อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือขอบคุณข้อมูลจาก IG ด้วยนะครับนี่หมัดอย่างเท่เอาดูอีกรอบดินะครับปึ๊บๆเนี่ยเวลาต่อยเอฟเฟคไม่ค่อยเยอะนะครับเอฟเฟคไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณนี้โอ้ยอย่างเท่มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปหมดเลยแตกต่างกับอันเก่านะครับอันเก่าก็จะเป็นเอฟเฟคนะครับตรงแขนนะครับผมอันนี้แบบเป็นมีดแหลมเลยอ่ะที่ว่ะนะถ้าเป็นของแรงเนี่ยพี่จัดแน่นอนนะครับผมต้องรอดูว่าจะอัปเดตเข้ามาในส่วนกิจกรรมไหนนะครับแต่ให้พี่เดาเนี่ยน่าจะมากิจกรรมกาชา5เหรียญนะครับกาชา5เหรียญอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับจาก IG เลยนะครับนี่ก็มีชุดมีท่าทางมีหมัดมีสกินปืน P90 ถาวรนะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกมีแล้วนะครับแล้วก็สกินปืนนะครับผม
ก็จะมีสกินปืนพกนะครับผมก็จะเป็นลายของ Assassin's Creed นั่นเองแล้วก็มีหมัดมีสกินปืนอันนี้น่าจะเป็น AWM นะครับ AWM สำหรับสมัยนั่นเองนะครับประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆนะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเจ้าสังเวียนมวยปั้มเม็กซิโกนั่นเองก็จะเป็นชุดกระดูกนั่นเองนะพี่ลืมบอกนะครับสำหรับตู้ซุ่ม 8T เนี่ยนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันที่6มีนาคมนะครับส่วนเจ้าสังเวียนมวยปั้มเนี่ยนะครับชุดกระดูกเนี่ยจับเดี๋ยวเข้ามาวันที่4นั่นเองนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเป็นชุดแบบไหนมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมพี่ก็รับมาไปที่เรียบร้อยนี่เป็นชุดนี้นี่เป็นชุดนี้เลยนะครับผมชุดกระดูกนะครับผมชื่อเหมือนกันเลยเห็นไหมแพ็คตัวนี้เห็นไหมนี่นี่นี่ชื่อเหมือนกันเลยนี่เห็นปะก็หมายความว่าเป็นชุดเดียวกันนั่นเองนะครับนี่อย่างไทยนะครับที่อัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตคร่าวๆสำหรับกิจกรรมนะครับ Assassin's Creed นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีตอนนี้ก็มีให้กดรับอยู่นะครับล็อกอินครบ5วันรับร่มชูชีพไปเลยนะครับนี่นะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับสังหารศัตรูนะครับครบ50คนนะครับคือรับในส่วนสกินคู่หูนกตัวนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับฟรีๆนะครับผมนี่แล้วก็จะมีของฟรีทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับนี่เห็นปะนะครับตามนี้นะครับสำหรับของฟรีอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ของฟรีทั้งหมดนะครับมีตัวละครเช่าได้วันที่13มีนาคมนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงฟรีนะครับในส่วนกิจกรรมวันที่4วันพรุ่งนี้นะครับผมในส่วนโลโก้กิจกรรมเนี่ยตากิจกรรมที่จะอยู่ขวามือข้างบนเนี่ยน่าจะอัปเดตเข้ามาเย็นนี้หรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตอีกทีนึงละกันเนาะสำหรับกิจกรรม Assassin's Creed นั่นเองนะครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนสิทธิ์ขั้นสูงนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับส่วนมากก็จะเป็นทีมสีเขียวนะครับนี่มีแต่สีเขียวหมดเลยนะครับนี่คร่าวๆสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับใครอยากจัดรีบมาจัดเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับผมส่วนพี่ยังไม่จัดนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีEdit Pass ลดราคานะครับรอลดราคาดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้มีอะไรอัปเดตอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรส่วนกิจกรรมท็อปอัพนะครับใครที่ยังไม่เติมรับของฟรีเนี่ยก็รีบมาเติมนะครับผมสำหรับกิจกรรมท็อปอัพเติมครบ299รับในส่วนรอยสักตัวนี้ไปเลยแล้วก็จะมีหัวตัวนี้นี่นะครับรับฟรีๆไปเลยเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแหละนะครับมาอัปเดตนะครับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาอย่างประมาณนี้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ